สาดเปื่อยใหญ่มันต้นนั้นดอกท้องอุไรอ่ะก็แม่มันใหญ่ทอกันมันจะงามซึ่งงามกันเนาะบ้านสาดมันนี่มหาพี่สาวอยู่บ้านสาดอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นได้พญานาคยางขึ้นมาไว้แล้วตอนเนี้ยอบต.เปื่อยใหญ่มีบ้านสาดตึกโอ้คนเห็นปวดปาดโอ้บางเฮียนหลังนี่โอ้ดูเฮียนตะปูตะปูวันนี้มาหาพี่สาวอยู่บ้านโอ้รถพุ่มพวงมาหาพี่สาวอยู่บ้านแล้วสาดบ่ได้บอกเรานี่นี่มาแบบปุบปับมาเลยบ่ได้บอกล่วงหน้าเลยจักเราอยู่บ่อยู่มาส่งลูกชายขึ้นรถไปชลบุรีแล้วก็เลยมาว่าอยู่ใกล้กันแล้วก็เลยมาเพราะบ่ได้บอกล่วงหน้าจ่อยบ่ได้หยังถือยังติดมือมาพอไปหอคติถามส้มโอบ่ยังติคือออกบ้านลําเนี่ยเดี๋ยวเด้อถามแท้ๆอ่ะบ่เคยได้กินไปนะกินแล้วปีที่แล้วมาให้ตําบ่10หน่วยบ่ติปีนี้เอาปีนี้ยังปีนี้ไม่มีมันหมดมันว่ายแล้วเฮ็ดรอกินรอบหน้าเอาปีหน้าจะมาให้ใหม่ดอกสมโอรุ่นเก่าบ่ทันเบิดต้นอยู่แต่ว่ารอบใหม่ออกดอกอีกแล้วก็รอกินรอบใหม่แต่ว่ารอเป็นปีนะสมโอกว่ามันจะแก่จัดใช้เวลาเป็นปีเลยดิก็บอกให้มันเบื่อไว้ตัวทากินเดี๋ยวซื้อตลาดก็ได้นานปิดประตูเอากุญแจล็อกยังดีโอ้มีคนอยู่บ้านเฮียนหลังหน่อยมีคนอยู่ติวันนี้ไงนี่ไงเขาไปได้อยู่รถเปิดประตูน้อยไว้จะจอดรถไปนี่ย่างเอาหนึ่งสองสามสี่นี่เฮียนดูหาหลังด้วยนี่เลือกเอาจะสิอยู่หลังใดแกนี่เด้อพี่น้องไปหาพี่สาวจะข้าวก่อนเดี๋ยวปิดหนีไว้เลยโหลดบ้านแต่ละหลังนี่พี่เคยขอเฮ็ดเองเด้แล้วเป็นสั่งแล้วเป็นสางทำเองมันจะมีหลังอีกหลังนึงอยู่ข้างในโอ้ไกลๆแค่นี้เลยค่ะเฮงๆปังๆค่ะ